พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสูตรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสำหรับผลิตกรวยจราจรโดยทั่วไปกรวยจราจรผลิตจากพลาสติกที่มีความแข็งถึงแม้จะทนแรงกระแทกแต่หากใช้งานไปสักระยะเมื่อโดนรถทับมักจะเปราะกรอบฉีกขาดง่ายและไม่คืนรูปมีอายุการใช้งานสั้นครับนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาสูตรยางใหม่ให้สามารถผลิตกรวยจราจรที่มีความทนทานยืดหยุ่นดีเพื่อยืดอายุการใช้งานครับสวทช.พัฒนากรรมวิธีการผลิตยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกหรือ TPNR ด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่โดยมียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบส่งผลให้กรวยจราจรที่ผลิตจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกนี้มีความยืดหยุ่นต้านทานแรงกระแทกและยึดเกาะถนนได้ดีเทคโนโลยีการผลิตกรวยจราจรยางชนิดนี้เป็นมิตรต่อผู้ประกอบการเพราะสามารถฉีดขึ้นรูปได้ด้วยสภาวะเดิมนอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากยางธรรมชาติและยังสามารถลดของเสียในกระบวนการผลิตได้มากถึง 33% ปัจจุบันกรวยจราจรชนิดนี้มีการจัดจำหน่ายแล้วโดยบริษัทธนัทธรจำกัดวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช. 30 ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000